ลัคนาราศีธนูมีใครธนูบ้างนะฮะสวัสดีนะคะคุณเจนนี่ค่ะมาแล้วนะฮะลัคนาราศีธนูดาวศุกร์ย้ายวันนี้ดาวอาทิตย์ก็ย้ายวันนี้ย้ายเมื่อกี้นี้ฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูดวงจะโดดเด่นมากเพราะดาวศุกร์มาจากเรือนลาภะแล้วไปเป็นกระดุมพระกระดุมพระคือเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนลาภมันอยู่ในเรือนการเงินแล้วเป็นเทวีโชคที่สำคัญคืออยู่กับอังคารคู่มิตรอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุการเงินจะดีการทำมาหาแดกจะดีมากหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีความสำเร็จดีในเรื่องของการหาทรัพย์อย่างมากสวัสดีคุณอรวรรณนะฮะสมาชิก VIP นะสวัสดีคุณกนกวรรณนะคะนะคุณกนกวรรณแล้วก็คุณหม่องมาแล้วนะคะนะฮะอ้าวนะฮะชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีธนูนะดวงจะมีความสำเร็จที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินใครนะครับที่จุกจิกเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องบัตรเครดิตนะฮะจะคลี่คลายไปในทางที่ดี แล้วก็นะครับใครที่มีหนี้สินอยู่จะโปะจะปิดหรืออะไรหนี้สินให้เบาบางลงได้จะดีมาก โอ้ยพูดเยอะมันก็เจ็บคอบ้างนะอะไรกระแอมเป็นอะไรกระแอมเป็นอะไรกระแอมก็หิวข้าวมั้งเออก็บอกไปแล้วเนี่ยว่าพูดเยอะมันเจ็บคอถามกระแอมเป็นอะไรอีกนะคะไม่ได้บ่นอะไรการอธิบายให้ฟังเฉยใครจะไปกล้าบ่นอะไรเราว่าก็แค่พูดเหน็บๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูอีกนั่นแหละดาวไปชุมนุมอยู่ในเดือนการเงินตั้ง3ดวงดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนการงานโคจรอยู่ในเรือนการเงินงานคือเงินเงินคืองานจะมีอินคัมเข้ามาเยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วงสบายใจได้เลยนะสบายใจได้เลยการเงินจะดีมากมีโอกาสที่จะพบความก้าวหน้ามีความสำเร็จต่างๆนะมีความสำเร็จในทุกๆด้านในช่วงจังหวะตรงนี้ส่วนในเรื่องความรักนั้นคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจหรือมีคนที่มีเขาเรียกว่าที่ดีมาถูกใจนะฮะแต่ตอนนี้ผมเน้นนะธนูเนี่ยตั้งใจทำมหาแดกเธอเพราะว่าทั้งศุกร์ทั้งอังคารทั้งพุธไปอยู่ร่วมกันในเรือนการเงินดาวเจ้าตัวคือดาวพฤหัสไปเป็นราชาโชคเป็นอยู่แล้วแล้วอยู่กับดาวเกตเนี่ยเดินทงเดินทางเนี่ยมีลาภผลเท่านั้นแหละนะขอให้โชคดีนะครับนะครับนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูนะผมบอกเลยนะฟังอีกรอบนะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคเจ้าเรือนลาภไปอยู่ในเรือนการเงินเสี่ยงโชคไว้เลยมีโอกาสจะรับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคนะครับธนูนะแต่ชาวลัคนาราศีธนูอีกนั่นแหละนะครับช่วงนี้ดาวที่ไปอยู่ในตำแหน่งเรือนการเงิน3ดวงเนี่ยอย่าไปเก็บตัวนะโดยธรรมชาติของธนูเนี่ยมันโกงธนูเข้าไปที่เป้าหมายเนี่ยมันเป็นคนที่มีไอเดียมีแพชชั่นมันมีความคิดมีอะไรของมันอยู่แล้วนะฮะอย่าพยายามเก็บตัวเพราะคนธนูมันเป็นคนที่ช่วงโดยเฉพาะช่วงนี้เลยพยายามหาโอกาสนะครับที่
มีจังหวะอะไรที่ดีเนี่ยงานเล็กงานน้อยได้เงินตามที่ตั้งใจไม่ตั้งใจทำไปก่อนนะเงินรออยู่เท่านั้นแหละช่วงเนี้ยนะแล้วก็ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะนะฮะไปอยู่กับดาวเสาร์เนี่ยมีโอกาสได้เดินทางนะเออมีโอกาสได้เดินทางพบผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆซึ่งก็จะให้ความสำเร็จมาอยู่และอาทิตย์ไปอยู่กับเสาร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟพยายามมีพลังอย่าไปจับเจ้านั่งนั่งนอนนอนเป็นควายเผือกอยู่ไม่ได้นะเว้ยธนูบอกก่อนนะนะฮะนะเอ้าถัดจากลัคนาราศีธนูนะครับก็มาถึงชาวลัคนาราศีมังกรอาจารย์ไม่ทักผมเลยโอ้โหขอโทษทีนะฮะอ่านไม่ทันน่ะเออมันก็นึกดาวอยู่เนี่ยบางทีมันก็ไม่ทักขอโทษนะอืมแค่นี้ปัญหาเหรอ ผมแซวเล่นนะใครเนี่ยสเต็กจ็อบเนี่ยคุ้นๆนั่นเนี่ยสเต็กจ็อบเนี่ยธนูครับอาจารย์คุ้นๆนั่นเนี่ยสเต็กจ็อบเนี่ยต้องเป็นเพื่อนผมแน่ๆกัลยาณมิตรผมแน่ๆใช่ไหมเนี่ยต้องเป็นพี่โจ้สามกระเดื่องแน่ๆเนี่ยเนี่ยสเต็กจ็อบเนี่ยนะฮะเออนะฮะอืมนะคุณเคอะไรคุณเกตเหรอฮะหรืออ่านว่าเคที่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมอ่านผิดแน่เลยสวัสดีค่ะดึกแล้วยังอุตส่าห์มาไลฟ์น่ารักจังเลยค่ะขอบคุณนะคะนะนะชอบเสื้ออาจารย์เอฟไหมล่ะ แม่นะฮะเอ้านะครับโจนี่คิดถึงแล้วเนี่ยโจมากูหิวสเต็กเลยแล้วแม่งจะห้าทุ่มกว่าจะไปกินสเต็กที่ไหนวะตอนเนี้ยหิวเลยหิวเลยเอ้าถัดจากลัคนาราศีธนูนะธนูไปแล้วนะก็มาถึงชาวลัคนาราศีมังกรวันนี้ FC เยอะมากนะครับนะครับทั้งทาง TikTok แล้วก็ทั้งแอปสีแดงแอปสีฟ้าทักทายกันนะครับขอบคุณมากทุกท่านคือเพื่อนกันนะผมก็ดีใจนะฮะไม่ท่านดีใจคนเดียวหรอกที่เจอผมผมก็ดีใจเหมือนกันที่เจอท่านนั่นแหละนะฮะเอ้าลัคนาราศีมังกรนะครับดาวศุกร์ก่อนหน้านี้อยู่วินาศดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานตอนนี้ดาวศุกร์ทับลัคแล้วดวงการงานของชาวลัคนาราศีมังกรจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะฮะจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะชาวมังกรใครที่จุกจิกงุนงินเรื่องงานอยู่ดวงงานจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นคุณนะครับสุขทับลักเนี่ยสุขดาวสุขเนี่ยมันพูดง่ายๆมันก็เป็นความสบายใจความสุขแหละก็ถ้าแฮปปี้ขึ้นด้วยเออนะฮะแล้วก็อยู่กับดาวพุธผู้หลักผู้ใหญ่พึงพอใจให้การสนับสนุนดีดาวอังคารนะฮะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภก็มาทับลัคนาราศีมังกรทับอยู่แล้วนั่นหมายความถึงความกระตือรือร้นความสำเร็จความขยันความภาคเพียรฉะนั้นดาวที่ทับลัคนาราศีมังกร3ดวงตรงนี้จะนำพามาซึ่งข่าวดีในเรื่องของงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบอยู่มันสำฤทธิ์ผลมันมีความสำเร็จก่อนหน้านี้ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานอยู่วินาศเป็นมหาจักรด้วยโอ้โหเบื่อชิบหายเลยเซ็งเบื่อทั้งงานที่ต้องรับผิดชอบทั้งหาเหวอะไรก็จุกจิกใจนั่นแหละชาวมังกรน่ะนะแต่ว่าดาวขยับตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วดาวอาทิตย์ที่ย้ายเมื่อกี้นี้ไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่กับดาวเสาร์ก็ต้องแปลความหมายว่ามีโอกาสได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุให้ลาภให้ผลกับเราให้สิ่งที่ดีกับเรานะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะแต่ดาวอังคารทับลัคเนี่ยคุณขยันขึ้นมานะขึ้นมีความสุขมากขึ้นจากดาวศุกร์สุภเคราะห์ใหญ่หรือวีนัสที่ทับลัคนาแต่พยายามอย่าอารมณ์ร้อนเพราะมันขัดลาภเสาอยู่กับอาทิตย์ย้ายเมื่อกี้นี้มันเป็นคู่ธาตุไฟแล้วมันไปอยู่ตำแหน่งเรือนการเงินอารมณ์ร้อนเมื่อไหร่อารมณ์เสียง่ายฉุนเฉียวง่ายเมื่อไหร่มึงขัดลาภทันทีเออไปดูดิลองดูก็ได้เ
ลองดูก็ได้นะฮะพยายามนะฮะบิ้วอารมณ์ตัวเองนะฮะพยายามอย่าเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นง่ายคือบางทีมันก็พูดยากแหละคนมันอารมณ์ขึ้นง่ายเนี่ยแต่ถ้าพยายามได้จะดีแล้วโชคลาภจะเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์ผมบอกเลยส่วนเรื่องความรักนั้นศุกร์พุธอังคารเล็งไปยังเรือนคู่ครองนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันแต่ชาวมังกรเนี่ยมันเป็นคนช่างเลือกแล้วก็รักคนยากอาจจะดูแล้วคบเป็นเพื่อนไว้ก่อนในฐานะที่คนนี้ดูแล้วน่าคบบางคนมังกรถ้าใครไม่ถูกสเปคปุ๊บมันตัดเลยมันไม่มาเสียเวลาคุยไม่มาเสียเวลาที่จะต้องมาคุยเผื่อล่งเผื่อเลือกอะไรมันไม่เอามังกรเป็นคนชัดเจนนะแต่เอาช่วงเนี้ยไปลุยเรื่องงานน่ะจะสำเร็จดีขึ้นแล้วดาวศุกร์เป็นเทวีโชคนะก่อนหน้านี้ศุกร์อยู่วินาศเป็นมหาจักรเนี่ยจุกจิกงุนงินชิบหายในเรื่องงานแต่ก็ดวงก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วล่ะขอให้สบายใจได้นะครับนะแล้วชาวลัคนามังกรอีกเนี่ยในช่วงจังหวะตรงเนี้ยนะดาวพฤหัสอยู่เรือนที่4เนี่ยได้องค์เกณฑ์อัมพุเกณฑ์อยู่แล้วแล้วอยู่กับดาวเกตหาโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบ่อยๆงานจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ไปดูงานจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ไม่ธรรมดานะครับดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคแล้วองศาเดินดีแล้วด้วยอยู่กับดาวเกตด้วยเนี่ยโอ้โหน่าจะมีสิ่งที่ดีข่าวดีเข้ามาแน่ๆนะครับ